ผลสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วเจ้าหน้าที่ปมครูเบนชื่อหายจากอันดับ1มีมูลความผิดจริงเด่นออนไลน์วันที่20กันยายน2567 13:30 น.ผลสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วเจ้าหน้าที่ปมครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1มีมูลความผิดจริงเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่จากกรณีครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สระแก้วได้อันดับ1แต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปทำให้มีการสอบสวนตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นวันที่20กันยายน2567ว่าที่ร.ต.ธนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐ.กล่าวว่าสำหรับผลสืบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสพฐ.เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาแถลงได้เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและต้องการให้ครูเบนมาร่วมแถลงด้วยแต่ครูเบนติดซ้อมรับปริญญาในช่วงนี้จึงไม่สะดวกวันนี้จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวว่าส่วนผลสืบเบื้องต้นของสพฐ.พบว่าผลสอบของครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกและภาคขจริงและไม่ติด1ใน10ซึ่งให้ครูเบนยืนยันแล้วส่วนคนที่ได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันน่าจะสอบได้จริงแต่ต้องรอผลการสอบของผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งว่าที่ร.ต.ธนุกล่าวว่าสำหรับผลการตรวจสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพบว่ามีมูลความผิดจริงเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะลงโทษตามกฎหมายเปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับ1แทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิด่วนสพฐ.เลื่อนแถลงข่าวครูเบนสอบครูแต่ชื่อหายในวันนี้ออกไปก่อนเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกและภาคขทองทองเมินคนวิจารณ์ยันกุนซือ5คนทันโลกมั่นใจอายุไม่ใช่อุปสรรคทำงานร่วมอิงการเมืองวันที่19กันยายน2567 14:52 น.อาจารย์ธงทองไม่สนเสียงวิจารณ์กุนซือยุคเก่ายันกรรมการ5คนทันโลกมั่นใจอายุไม่ใช่อุปสรรคทำงานร่วมนายกรัฐมนตรีอิงขอให้ดูเนื้องานดีกว่ามาตีปลาหน้าใสเมื่อวันที่19กันยายน2567นายธงทองจันทรางสุขที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับแต่งตั้งว่าถึงวันนี้ยังไม่ได้นัดประชุมรวมทั้งกำหนดเนื้องานซึ่งต้องรอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นัดขณะนี้ยังไม่มีการประสานงานอะไรเข้ามาทั้งนี้เข้าใจว่าคนที่เป็นคณะกรรมการในชั้นต้นจะมีการทำงานใน2ลักษณะแรกคือการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการทั้ง5คนโดยมาช่วยกันคิดช่วยกันประชุมในบางเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจร่วมกันแต่บางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละคนไปทำงานโดยเฉพาะ
ช่นในส่วนของตนรู้ว่าต้องทำงานในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจซึ่งเคยทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้วันที่18กันยายนก็มีคำสั่งออกมาแล้วโดยแต่งตั้งให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยส่วนตัวก็จะสวมหมวก2ใบคือการทำงานร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทั้ง5ท่านและเรื่องการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจก็ต้องทำหน้าที่ควบคู่กันไปซึ่งบางอย่างอาจจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลในประเด็นที่สามารถส่งไปมากันได้นายธงทองกล่าวมาครบพันศักดิ์หมอเลียบธงทองพงเทพสุภวุฒินั่งกุนซือนโยบายของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าหากมองในภาพลักษณ์ของที่ปรึกษานโยบายทั้ง5คนจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนนายธงทองกล่าวว่าถ้าได้มีการพูดคุยและหารือร่วมกันพร้อมกำหนดบทบาทว่าเราจะทำอะไรอย่างไรคณะกรรมการก็น่าจะทำงานเป็นประโยชน์กับประเทศโดยรวมส่วนนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการชุดนี้เป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่าอายุที่แตกต่างจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่นายธงทองกล่าวว่าในส่วนของคณะกรรมการทั้ง5ท่านส่วนใหญ่อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันเกือบทั้งหมดส่วนตัวเชื่อมั่นว่าตัวเลขของอายุไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคในการทำหน้าที่เฉพาะตัวผมเองก็สามารถพูดคุยกับบุคคลหลากหลายวัยและหลากหลายความเห็นได้ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดก็อยู่ในวิสัยและธรรมชาติแบบเดียวกันส่วนความแตกต่างระหว่างอายุกับนายกรัฐมนตรีนั้นเรื่องนี้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาทั้งหมดอยู่ที่เหตุผลอยู่ที่เรื่องราวและพวกเราก็ไม่เคยคิดว่าคนที่มีอายุเท่านี้แล้วต้องมีความคิดที่ตรึงแน่นในที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนายธงทองกล่าวเมื่อถามว่าแต่มีบางฝ่ายมองว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปที่ปรึกษาที่มีความอาวุโสอาจจะตามโลกไม่ทันนายธงทองกล่าวว่าส่วนตัวก็ยังตามข่าวโลกอยู่ว่าโลกปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สนใจทุกเรื่องบนโลกอย่างในเรื่องทางเศรษฐศาสตร์นายสุภวุฒิสายเชื้อหรือนายพันศักดิ์วินยรัตน์ก็มีความรู้ความสามารถและเก่งกว่าตนทุกคนมีความรู้ความสามารถและมุมมองในเรื่องที่เป็นของมนุษย์และสังคมอย่างตนและนพ.สุรพงษ์สืบวงลีก็ยังอัปเดตตัวเองอยู่เสมอเราอยู่ในวิสัยที่ไม่ห่างจากความเป็นจริงในสภาพการปัจจุบันเมื่อถามถึงข้อวิจารณ์ในแง่ลบว่านายกรัฐมนตรีขาดประสบการณ์ถึงกับต้องใช้กุนซือที่เคยเป็นที่ปรึกษาของผู้เป็นพ่อนายธงทองกล่าวว่าเรื่องนี้คงไม่ไปโต้เถียงอะไรอยู่ที่มุมมองของคนคิดส่วนตัวมองว่าเมื่อเราลงมือทำงานแล้วขอให้ดูในสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีกว่าว่าเป็นประโยชน์อย่างไรมีอะไรที่เป็นเนื้อหนังและเนื้องานของคณะกรรมการนโยบายที่ปรึกษาชุดนี้จะดีกว่าที่จะมาตีปลาหน้าใสตอนนี้ถ้าเข้ามาด้วยความตั้งใจทำงานให้เต็มที่ตนคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรบกพร่องหนุ่มกัญชัยเผยผู้โทรปรึกษาทำตัวไม่ถูกมีทั้งคนชมคนด่าฝากคำคมทิ้งท้ายคนไลฟ์เป็นแสนเด่นออนไลน์วันที่19กันยายน2567 22:59 น.หนุ่มกัญชัยเผยผู้โทรปรึกษาทำตัวไม่ถูกมีทั้งคนชมคนด่าสอนน้องไม่ต้องคิดมาก
เข้ามาในวงการนี้ต้องแบกรับไหวฝากคำคมเด็ดของฟรีไม่มีในโลกหลังปอและผู้กันคู่รักที่ต้องเลิกรากันจากปัญหาที่แม่ของฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าสินสอดแทนพ่อฝ่ายชายจนเป็นหนี้สินรุมเราแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อโดยที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการโหนกระแสเพื่อเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจเจ้าสาวถูกพ่อเจ้าบ่าวหลอกจัดงานแต่งซูน 200,000 แม่โขกหัวกับฝาเจ้าบ่าวเลิกทั้งที่ยังรักน้องแมงปอร่ำให้พ่อแฟนหลอกจัดวิวาทำหมดตัวแม่จุกมากราบเท้าเผยเหตุวันที่19กันยายน2567หนุ่มกันชัยพิธีกรชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กความว่าเมื่อเช้าน้องผู้กันโทรหาผมและบอกว่าตอนนี้ผมและแมงปอทำตัวไม่ถูกครับมีทั้งคนชมและคนว่าผมเลยบอกน้องไปว่าไม่ต้องคิดมากอย่าคาดหวังให้คนทุกคนเข้าใจเรายิ่งคุณเข้ามาสู่วงการนี้แล้วต้องแบกรับให้ไหวถ้าน้องต้องทำงานหาเงินด้านนี้น้องต้องรับคำชมและรับคำด่าให้ได้แต่ถ้าน้องทนคำติฉินนินทาไม่ได้ทางเลือกคือเองต้องกลับไปสู่จุดเดิมคือเรียนหนังสือแล้วกลับที่พักใช้ชีวิตเป็นไอ้ผู้ไม่ใช่น้องผู้สุดท้ายน้องต้องเลือกทางเดินเองครับผู้ก่อนวางสายผมบอกน้องไปว่าเอ็งจงจำคำพี่ไว้นะผู้ของฟรีไม่มีในโลกทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้ามากดาไลค์มากถึง 1.9 แสนครั้งและแชร์มากถึง 1.1 หมื่นครั้งและเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากถึง 7.8 พันครั้งโดยต่างชื่นชมคำคมที่หนุ่มฝากทิ้งท้ายสอนน้องเป็นจำนวนมาก